งสุดท้ายแล้วนะคะของกลยุทธ์การสร้างทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลของวัยรุ่นในศตวรรษที่11เป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เซตบวกความสำคัญของทักษะชีวิตเราพบว่าทั้ง3เซตถ้าเราทำได้นะคะจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของสมองส่วนลิมบิกซิสเต็มหรือสมองส่วนอยากที่เราเรียกว่าในเซตที่1ของการดูแลใจและอันที่2นะคะถ้าเรากลุ่มที่2ถ้าเราทำได้เป็นการรวมเซตของสมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex ที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะสามารถตัดสินใจจนเกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เราคาดหวังให้เขาเป็นถ้าสมองส่วนนี้สามารถทำงานได้ทันกับสมองส่วนอยากเปลี่ยนจากการพีคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือความไม่เข้าใจของเด็กเปลี่ยนจากความไม่เข้าใจของเขาเป็นกระบวนการความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์บวกกับการเสริมสร้างของผู้ใหญ่ให้สตรองมากขึ้นหรือให้เข้มแข็งมากขึ้นเราจะพบว่าแม้ฮอร์โมนจะทำงานเต็มที่แม้สมองจะมีการพัฒนาการไปในทางที่เสี่ยงแต่เราสามารถดักจับที่ต้นทางทั้งกลางทางและปลายทางได้อย่างแน่นอนบวกกับการสร้างปฏิสัมพันธ์และทำให้เขาเนี่ยนอกจากการรับผิดชอบตัวเองเขายังสามารถที่จะรับผิดชอบกับสังคมภาพรวมเราก็จะเห็นโดยศักยภาพของมนุษย์ที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งในช่วงวัยรุ่นที่จะทำให้เขาลุกขึ้นมาปกป้องสังคมและประเทศชาติอีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่11ซึ่งแม้สื่อเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาก็ไม่สามารถทำร้ายทำลายเขาได้ดังนั้นการที่เขาจะมีทักษะชีวิตเหล่านี้เติบโตแค่ไหนนอกจากขึ้นกับวัยรุ่นเองก็ยังขึ้นกับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่จะใส่ทรีทเมนต์หรือใส่กระบวนการบางอย่างที่กระตุ้นทั้งสมองทั้งสองส่วนบวกกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาในส่วนที่3มากกว่าการมุ่งให้ความรู้การห้ามปามการควบคุมการออกระเบียบหรือการลงโทษได้มากกว่าเยอะเลยนะคะงั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้จึงคาดหวังว่าถ้าวัยรุ่นได้รับการดูแลใจดูแลสมองดูแลส่วนต่างๆที่เขาต้องรับผิดชอบอย่างนี้ก็จะเชื่อมั่นว่าจะทำให้วัยรุ่นในศตวรรษนี้ยุคนี้ปลอดภัยด้วยมือของทุกๆคนอย่างแท้จริงอย่าลืมนะคะสัปดาห์ที่4หรือชั่วโมงที่4เรากำลังก้าวไปสู่แล้วปัจจัยอะไรล่ะที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นนอกเหนือจากการใช้ทักษะชีวิตแล้วพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเรามีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่น่ารักน่ารักเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราด้วยนะคะไปฟังกันว่าเขาคิดอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรเขาคาดหวังอะไรจากเราภาพฝันของเขาเป็นอย่างไรน่าติดตามแล้วใช่ไหมคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ